สามเรื่องสามรถนะครับเกี่ยวกับราคาของ bitcoin bitcoin อยู่ในช่วงขาไหนและสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับว่าอนาคตของวงการคริปโตเคอเรนซีและอนาคตเกี่ยวกับราคาของ bitcoin จะขึ้นอยู่ในขาขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ สำหรับแฟนแฟนคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบิตคอยอีกเช่นเคยบิตคอยจะเป็นอย่างไรจะเข้าสู่ขาขึ้นได้หรือไม่เมื่อนายอีลอนมาร์ได้ออกมาประกาศว่าจะเลิกช,ช,ชำระบิตคอยนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่ทางบริษัทเทสท่าอยอมรับและมีข่าวอื่นๆนะครับกองทุนเกี่ยวกับอ่าบิตคอย ETF นะครับ ก็ในบางพื้นที่ก็ถูกปฏิเสธนะครับและทางคียองจูนะครับเขาได้บอกสาเหตุอย่างหนึ่งที่ราคาบิตคอยอาจจะไปได้ไกลนะครับอาจจะไปได้ไกลอีกนะครับและการไปไกลครั้งนี้นะครับบิตคอยจะไม่แตะมาอยู่ที่ราคาเดิมเลยนะครับเขาบอกรายละเอียดนะครับพวกนี้นะครับเพราะเขามีความชำนาญ อย่างคียองจูนะครับเขาเป็นซีอของคริปตอนควอนนะครับคือมีกะคือบ,บริษัทนะครับที่ทําการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าบิตคอยจะราคาไปได้ไกลไกลแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีคิดนะครับของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆ เขาใช้การเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับกองทุนทองคํานะครับ ETS นะครับที่จดทะเบียนเมื่อปี2004นะครับโดยจดทะเบียนเข้าตลาดว t r e e t นะครับและจะทำให้เห็นถึงราคาทองคำเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ราคาเนี่ยค่อนข้างไปในแนวล่างนะครับและเราได้ดูจากการาฟนะครับเมื่อทองคำเนี่ยเริ่มมีการจดทะเบียนในที่ว t r ต e t นะครับ ราคาทองคําก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงมากๆจนไม่ได้กลับมาอยู่ที่เดิมอีกเลยนะครับดังนั้นเขาถึงมีความเชื่อมั่นและเอาเรื่องของทองคำเนี่ยนะครับกองทุนทองคําและทองคํากราฟของทองคํามาเปรียบเทียบกับบิตคอยเพราะบิตคอยเป็นเหมือนทองคําในโลกดิจิตอนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่เขานําเสนอมาได้ค่อนข้างคมและก็ดีนะครับยกเว้นว่าบิตคอยมันจะเกิดอะไรขึ้นซกก่อน ก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับในการนำเสนอข่าวเรื่องนี้และก็บทความวิชาการนะครับและการวิเคราะห์ครั้นี้นะครับว่าบิตคอยจะราคาไปได้ไกลแน่นอนนะครับถ้ามันสามารถจดทะเบียนนะครับและระดมทุนนะครับรวมถึงอกองทุนของบิตคอยเนี่ยมันจะผ่านในสหรัฐอเมริกามันต้องผ่านแน่นอนถ้ามันผ่านราคาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผู้คนเข้าใจและเห็น การมีตัวตนของบิตคอยและยอมรับตัวตนของบิตคอยมากยิ่งขึ้นแต่เป้าหมายของเขาทําไมเขาไม่ใช้บิตคอยในการชําระเงินนะครับบนแพลตฟอร์มของเขานะครับบนแพลตฟอร์มของเท s l าต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับว่าบิตคอยในอนาคตเนี่ยราคาไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลแน่ๆนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ฉะนั้นเมื่อบิตคอยไปได้ไกลนะครับ คนที่ชอบในบิตคอยเขาจะไม่เอาบิตคอยมาแลกกับรถเทสลาอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อว่าจริงไหมนะต้องตอบว่าจริงนะครับเพราะว่าบิตคอยมันมีมูลค่ามหาศาลคนยอมรับมีมูลค่าของตัวที่คนยอมรับเป็นเหรียญปั้นอย่างหนึง่งนะครับฉะนั้นอีลอนมาร์ต้องเปลี่ยนกลยุทธนะ์ในการเอาเหรียญอื่นๆนะครับที่เป็นเหรียญลอง และมีคุณสมบัติที่จะพอที่จะเป็น l i s ียญสเตเปอรคอนะครับเข้ามาในการชำระเงินบนแพลตฟอร์มซึ่งข่าวว่าเรื่องของดอจคอยไปครั้งที่แล้วนะครับดอจคอยมันก็ยังมีราคาตามอยู่แล้วคนก็เข้าถึงง่านะครับคนก็น่าจะยอมเอาดอจคอยเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มของอีลอนมารกมากกว่าหรือบริษัทเทสลามากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับทางเทสลาคิดโจทย์แล้วแหละ นะครับว่าบิตคอยมันไปไม่ได้แล้วนะครับความน่าเชื่อถือมันมากเกินไปและคนไม่ยอมที่จะเอาบิตคอยมาแลกกับรถเทสลาอย่างแน่นอนเพราะมันไม่คุ้มค่านะครับเขาเลยต้องการเปลี่ยนกนลยุทธ์อันนี้นะครับเป็นสาเหตุที่สองที่ผมว่าอีลอนมาร์เนี่ยมองยาวๆมีวิชั่นนะครับเขาเห็นเลยว่าบิตคอยเนี่ยมันมีมูลค่ามากแต่การที่จะบิตคอยที่จะถูกยอมรับอย่างหนึ่งและ คนที่ไม่ชอบบิตคอยพยายามที่จะโจมตีบิตคอยมากที่สุดคือการเลื่อนกระจกนะครับหรือการทําให้เกิดโลคร้อนฉะนั้นอีลอนมัสต้องมีเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างแน่นอนและทําให้ทางสหรัฐนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับและไม่มีเครื่องหมายคําถามเกี่ยวกับบิตคอยว่าบิตคอยมีผลเสีย ทางด้านาการทำลายการเซยนกันนะครับบิตคอยจะราคาขึ้นกว่านี้ในะในอนาคตอย่างแน่นอนในช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยราคามันจะปรับไปที่อ่าเคอร์ฟนะครับที่คนยอมรับนะครับอยู่ในราคาช่วงเนี้ยไม่น่าจะเกินหกหมื่นดอลลาร์นะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตนะครับอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์เฉยๆเป็นความเห็นของผมเฉย บิตคอยตอนในช่วงนี้ราคาน่าจะไม่ทะลุไปถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่าแปลกใจนะครับถึงแม้ว่าราคาจะล่วงมากมายขนาดไหนเศรษฐีอย่างไมโครสเตจไมโครสตที่อย่างมิเชลนะครับมิเชลเซเลอร์นะครับก็ทำการเก็บบิตคอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ไม่ได้สนเลยนะครับว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะออกมาพูดอะไร เขาพยายามที่จะทําให้นะครับบริษัทของตนเองได้กําไรมากที่สุดเขาก็เลยถือบิตคอยเอาไว้เนี่แหละครับเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เป็นเกมเกมหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเป็นแค่ภาพลวงตานะครับเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นนะครับอะไรที่มีมูลค่าอยู่มันก็ยังมีอย่างวันอย่างค่ำนะครับแต่คนส่วนใหญ่ มันเขาไปตามล้อไปตามการตลาดนะครับเนื่องจากว่า,ากลัวขาดทุนนะครับรู้สึกว่าถือถือเงินแล้วก็เห็นเงินตัวเองเป็นสีแดงรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกใจร้อนหัวร้อนนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งแต่สำหรับคนที่เป็นมืออาชีพอย่างมิเชลเซลเลอร์นะครับอย่างประธานไมโครเอนเนี ก็ยังออกมาเก็บบิตคอยอย่างคับข้างและยังมั่นใจว่าบิตคอยจะราคาไปได้อีกในช่วงขณะนี้ใครเป็น f อ b ซ t บิตคอยนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับเรามีช่องทางหนึ่งนะครับในลายลายกลุ่มชื่อว่าคริปโตนะครับคริปโตเคอ c y เรนซีคอมมนิตีนะครับวันนี้เราก็จะมา เข้ามาในกลุ่มของเรานะครับเข้ามาให้คําปรึกษาอาจจะไม่ใช่บิดคอยอาจจะเป็นเหรียญอื่นๆใครเป็นมือใหม่นะครับเราต้องการเข้ามาปรึกษานะครับเราต้องการที่จะเข้ามาหารายได้นะครับในงค์งการคริปโตเคอเรนซี่นะครับก็เข้ามาได้นะครับก็จะมีรุ่นพี่นะครับปรึกษาให้กับรุ่นน้องอยู่เสมอนะครับแนะนําอยู่จำหม่ำเสมอนะครับว่าจะทํา การซื้อการขายนะครับทำอย่างไรให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับให้ได้กำไรกันนะครับก็ขอหวังให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับในการจับเงินทองนะครับสำหรับวันนี้เราขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับหล้ววันนี้นะครับเรามี3ช่องทางคือบล็อกติด Facebook และ YouTube สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับใครเป็นแฟนคริปโต c u r เรนซีและ Bitcoin ก็อย่าลืมนะครับที่จะฝากติดตามกัน